เปียกง่วนนี่มักบ่ก็มักอยู่ครับมักอยู่บ่เห็นเขาว่าตะกี้นี่โอ้ยบักเนานี่ขี้ข้านก็โมแม่นแม่นอยู่สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดยังขี้ข้านยอดครับบัดนี้เฮ็ดจังได๋จังว่ามักการเลี้ยงง่วนเฮ็ดจังได๋มันบ่มีหยังเฮ็ดก็เฮ็ดตัวโอ้มันบ่มีหยังก็ผูกปั้นก็พอพักมันได้บ่นี่แม่นแรกๆเป็นจังได๋แรกๆขี้ข้านบ่โอ้จะเอามาเฮ็ดหยังจะเอามาให้เฮ็ดหยังว่าซั่นโอ้จักซื้อมาเฮ็ดหยังบัดนี้เฮ็ดบ่เฮ็ดมากก็มักเกิดมักนะครับพอมีพอใหญ่หนาวคนขี้ข้านปันใดก็ยังมักอาชีพการเลี้ยงงัวนะครับพอมีน้องเลี้ยงแล้วครับขายค่ะขายไป3ตัว4ตัวอยู่เด้อโอ้ขายเป็นจังได๋ขายเป็นจังได๋พอได้ราคาบ่ครับก็ราคาเพิ่นก็ว่าราคาบ่อันนั้นปันใดก็คือว่าโอเคอยู่ดอกครับจ้ามันเป็นงัวเถิกก็เลยขายออกเป็นเอาแต่งัวแม่ไว้ขายงัวเถิกออกเอาแต่งัวครับขาย3ตัว4ตัวนี่ได้เงินปานใดได้เงินถึงแสนหรือยังแสนอยู่เด้อค่ะโอ้ได้แสนอยู่จ้าแสนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอหนองพอกครับจังหวัด101นะครับมื้อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมแม่นางเพิ่นนะครับเกษตรกรมือใหม่เลี้ยงงัวได้3ปีเริ่มจาก4ตัวครับพ่อแม่พี่น้องครับมีตอนนี้10กว่าตัวนะครับแล้วก็มาเบิ่งเพิ่นใช้ชีวิตอยู่ไฮยูน่านะครับมีเถียงนะครับแล้วก็มีการเผาถ่านนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวนะฮะเป็นจังได๋แน่นะครับเฮาสิไปชมคลิปนํากันครับไปกันเลยครับครับพ่อพี่น้องครับสําหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงงัวนะครับงัวจอยพร้อมโซ่โตซ่าผสมพิษเนี่ยบ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกบ่ดีน้ํานมบ่มีนะครับอันนี้คืออาทีไคโตซานนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับพ่อพี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิ่งวิธีใส่ก็บ่ยากครับแค่1ฝาผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับก็สามารถให้งัวกินนะครับอีกอย่างนึงก็คือสร้างภูมิคุ้มกันโลกนะครับให้กับงัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลองเอาไปใช้เบิ่งครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านรู้จักนะครับจ้าชื่อว่าแม่นางเดชครับผมบ้านสวะเนี่ยนะคะบ้านสวะตำบลหนองพอกอำเภอหนองพอกครับจังหวัด101จังหวัด101เฮาจ้านะครับมื้อนี้นะครับมาไกลครับพ่อแม่พี่น้องครับมาจากศรีสะเกษนะครับมาหามาเล่นน้ําเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแม่นางนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแม่นางนี่เริ่มเลี้ยงงัวมาได้จังได๋ครับจ้าเมื่อก่อนนี่ก็บ้านเนี่ยเลี้ยงดอกกะเลี้ยงหลานน่ะแกครับอันนี้เลี้ยงหลานเค้าอันนั้นน่ะเค้าก็หนีไปเที่ยวไปไทยเพิ่นหรอกอ่ะเลิกปักกันอยู่ว่างๆก็ตาก็เลยขึ้นอยากเลี้ยงงัวอ๋อครับเริ่มต้นจักโตกับการเลี้ยงงัวของเฮา4โต4โตจ้าครับย้อนไปนี่จักปีก่อน3ปีก่อน3ปีค่ะ3ปีก่อนเอามา4โตจ้าครับบัดนี้พัฒนาจังได๋คือได้เต็มคอกแล้วครับบ้านนี้มันก็ออกลูกมาเรื่อยๆเนาะก็ตัวนั้นตัวนี้ออกมากอ่ะอืมแม่นี่นี่เลี้ยงมาแม่นี่ก็สิออกอีแล้วแต่ลูกคุกคอกน่ะมื้อนี้ก็ลูกคอกโอ้เริ่มจากซี่แม่จ้าครับออกลูกมาเรื่อยๆ3ปีตอนนี้เฮามีจักแม่ครับแม่ว่าแม่นี่มีอยู่คือว่าแม่นี่สิมีอยู่มันท้องนี่2อยู่ครับจ้าก็คลอดไปแล้ว3อืมก็ยังมันสิเป็นลูกมันล่ะแม่ลูกมันก็3 4ตัวครับสี่ตัวค่ะตัวละลูกมันหน่อยนี่เลยครับเบ็ดเสร็จนี่ประมาณสักตัวเนาะ10กว่าบ่ประมาณ10กว่าเนาะประมาณ10กว่าบรรยากาศผสมการผสมพันธุ์นี่เฮาเฮ็ดจังได๋ผสมโตหรือผสมจังแนวใดผสมนี่สอบสมหลอดอ๋อแต่ว่าพร้อมโตกับที่ต้นงัวเนาะลางเที่ยงว่าเฮาก็บ่ได้ว่าตัวใหญ่โตจ้อยสิเอาผสมหลอดเลยนะมันครับมันมีข้าจ่าผสมหลอดมีแต่ผสมหลอดอ๋อก็คือการผสมเทียมนี่คิดว่า1ล่ะมันได้ลูกดีให้ลูกงามบรรยากาศคื
การโค่มตัวเนี่ยอาจจะเฮ็ดให้งัวเฮามันสุขภาพบ่ดีจ้ะหยั่นงัวมันล่มมันหยังล่มมันหยังอ๋อหยั่นงัวมันล่มมันหยังพอพันก็มีตาตัวใหญ่ๆเฮาก็หยั่นงัวครับผมพอพันก็มีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะนะครับก็หยั่นงัวล่มนะครับงัวล่มแม่นางนี่เพิ่นก็เลยผสมใส่ผสมเทียมเป็นหลักนะครับผสมลูกมันออกมากันมีตลอดทั้งนั้นเลยล่ะอ๋อผสมแค่เดียวกะติดเนี่ยงัวสาวนี่ครับขอกเบิดอ๋องัวของเฮานี่ผสมคือส่วนมากนี่คือผสมเทเดียวผสมอันนี้เมนึงผสม2เทียก็ออกมาเนี่ยจ้ะลูกอันเค N68 เนาะอันกาเลสกาเลสเหมือนนะอ๋อมันก็ออกมาแบบว่าที่ตลูกตัวนั้นซุปเปอร์แมนตัวนี้อีหยังเนี่ยก็ที่ตลูกคัดเอาแต่พอพันธุ์ดีๆล่ะจ้ะเอาแต่พอพันธุ์พอพันธุ์ดีๆนะครับมาผสมนะครับแต่ว่าที่ผมสังเกตบึงกะแม่บอกแม่พันธุ์ของเฮากับโครงสร้างไงดีนะครับเนาะโครงสร้างไงดีเลือกจังได๋ครับบัดนี้วิธีการเลือกแม่พันธุ์เนาะอันนั้นก็จังได๋ล่ะเฮาก็มันก็เป็นแบบเฮาก็เห็นว่ามันจังได๋มันดูดีแบบว่ามันมีเนื้อมีเนื้อมีหนังโครงสร้างดีแน่ดีแน่ก็เลยก็เลยซื้อมาล้นลามันเห็นแบบว่าเออครับบัดนี้วิธีเลี้ยงเฮาเฮ็ดจังได๋ครับเลี้ยงหญ้าธรรมชาติหรือเลี้ยงอ๋อเลี้ยงหญ้าธรรมชาตินะครับเลี้ยงหญ้าธรรมชาติแบบประหยัดต้นทุนนี่แหละเนาะประหยัดต้นทุนเฮ็ดแบบง่ายๆ2เท่า2เท่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับเลี้ยงงัวเป็น10ตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นพัฒนานะครับพัฒนาไปเรื่อยๆเริ่มมีรายได้หรือยังครับเริ่มได้ขายออกขายหยังหรือยังได้ขายอยู่ปีนี้ก็ได้ออกขายอยู่ครับขายทั้ง3ตัว4ตัวอยู่เด้อโอ้ขายเป็นจังได๋ขายเป็นจังได๋พอได้ราคาบ่ครับกับราคาเพิ่นก็ว่าราคาบ่อันนั้นปานใดก็คือว่าโอเคอยู่ดอกครับจ้ามันเป็นงัวเถิกก็เลยขายออกเป็นเอาแต่งัวแม่ไว้ขายงัวเถิกออกเอาแต่งัวครับขาย3ตัว4ตัวนี่ได้เงินปานใดได้เงินถึงแสนหรือยังแสนอยู่เด้อค่ะโอ้ได้แสนอยู่จ้าแสนก็ถือว่าใส่ได้เนาะดีกว่าอยู่ซื่อๆดีกว่าอยู่ซื่อๆนะครับก็ย้ายได้ล่ะครับบัดนี้ยากบ่งานเลี้ยงงัวของเฮาคิดว่าเอาคิดว่ายากก็ยากคิดว่าบ่ยากก็บ่ยากเนี่ยเฮาก็เฮาก็ฮู้จักหน้าที่เฮาแล้วเนาะครับเออเพิ่นก็เฮาก็หาหญ้าเฮาอยากอยู่ซื่อๆก็ได้ครับเฮาก็ปล่อยเลี้ยงไว้แล้วงัวเฮาก็ล้อมงัวไว้ล้อมหัวไว้ปลูกหญ้าเนาะอยู่นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับบ่แม่นธรรมดานะครับแม่นางนี่เพิ่นมีการแบ่งลอกปลูกหญ้านะครับเฮ็ดแบบย่างดีล่ะครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวเพิ่นก็ไปทงนาเฮาก็ล้อมบ่ก็อ๋อเวลาของคอกมันก็มาหยั่วๆมาเลยครับก็เฮ็ดให้ของสบายน้ําอยู่บ่แม่นลําบากบ่แม่นว่าให้ลําบากหาแต่หญ้าแม่นบ่มื้อใดเมื่อยเฮาก็ปล่อยเข้านะครับแปลงปล่อยเพิ่นอันนี้พี่ก็หัวจักคอกเอ้ยไว้เลยแล้วครับอยู่ไสก็ได้โอ้มันนี่เป็นจังได๋มื้อนี้สิพ่อแบ่งพ่อหยังให้พี่ให้น้องอยู่บ่มีอยู่บ่โอ้ยก็เบิ่งซักกันละมันบ่ทันได้ว่าจังได๋อ๋อบ่ทันได้ว่าแนวใดอยู่นะครับบ่ทันได้ว่าแนวใดนะครับก็บ่แน่เนาะก็บ่แน่บ่แน่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอาจจะคันเป็นจังได๋นะครับเพิ่นก็จริงๆกันยังสิพัฒนาต่อไปนั่นล่ะจ้าจะเอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆเป้าหมายมีแฮงสู่กันครับไผนี่เนาะนี่โอ้ยนี่ละตาผู้หาหญ้าซอยกันโอ้กับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจังไหนเนาะป้าหนาวครับป้าหนาวครับป้าหนาวชื่อจริงชื่อจังไหนเนาะสุกันศรีดาครับสุกันศรีดานะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือตาหนาวสุกันศรีดานะครับเลี้ยงงัวเป็นจังไหนเมื่อยบ่เมื่อยหรือม่วนต้องม่วนต้องแม่นๆแม่นหมดล่ะน้ำกันนี่ล่ะน้ำกันร่วมกันหมดล่ะครับโอ้น้ำกันนี่ล่ะแต่ว่าบัดม่วนมันบัดขายเป็นบ่บัดเลี้ยงกับสีเมื่อยๆแน่ธรรมดานะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือตาหนาวครับพ่อแม่พี่น้องครับคนเลี้ยงงัวเอาถามอีหลีอาชีพเลี้ยงงัวนี่มักบ่ครับมักอยู่ครับมักอยู่บ่เห็นเขาว่าตะกี้นี่โอ้ยบักหนาวนี่ขี้คร้านกว่าหมูแม่นเด้อ
แม่นดีวะสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดดีขานสุดยอดครับบ้านนี้เฮ็ดจังไหนจังว่ามาการเลี้ยงงูอ่ะเฮ็ดจังไหนมันบ่มีหยังเฮ็ดก็เฮ็ดเติมตัวโอ้มันบ่มีหยังก็ผูกปั้นก็พอปักมันได้บ่นี่แม่นแรกๆเป็นจังได๋แรกๆขี้ข้านบอกว่าจะเอามาเฮ็ดหยังครับจะเอามาให้เฮ็ดหยังว่าซั่นเนาะโอ้จักซื้อมาเฮ็ดหยังบัดนี้เฮ็ดบ่เฮ็ดมากก็มากมากเกิดมากนะครับพอมีพอใหญ่หนาวคนขี้ข้านปานใดก็ยังมักอาชีพการเลี้ยงงัวนะครับพอมีน้องก็เลี้ยงแล้วก็ปลูกมันอยากเอ็ดก็เอ็ดขายก็ขายโอ้บัดนี้คิดแนวใดจังมาแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเฮ็ดจังได๋ล็อกปลูกแบ่งปลูกหญ้าแน่ปล่อยมันแน่ล็อกก็ปล่อยปลูกหญ้าไป2ล็อกหญ้าหยังนี่ครับหญ้าลูซี่กับลิเปียบ่แพงกุลาบ่บ่แม่นบ่ฮู้จักซื้อหญ้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับเจ้าว่าฮู้แล้วว่าปลูก2อย่างนะครับปลูก2อย่างก็ไว้ถ้าตัดให้มันกินนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือขอกงัวพ่อใหญ่หนาวนะครับขอกงัวพ่อใหญ่หนาวขอกงัวใหญ่นางครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวเพิ่นก็กําลังพัฒนาครับโครงสร้างใหญ่ดีนะครับเป็นงัวลักษณะงัวไทยนะครับเป็นลักษณะงัวไทยตอนนี้ก็มีการพัฒนามีการเฮ็ดเขาเฮ็ดหยังไว้นําบ่นี่อันกูดเขาอยู่2อ๋อกูดเขาซอย2โตนะครับคุณน่ะตกกูดเขาอันนั้นก็ตกคุณครับก็หวังว่าสิพัฒนาไปเรื่อยๆนี่แหละเนาะนะครับหวังว่าสิพัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะขอกของเพิ่นนะครับขอกเป็นทรงโมเดิร์นนะครับซอกโมเดิร์นมุงสังกะสีโครงสร้างใหม่ครับเสากับเสาใหม่นะครับแบ่งออกเป็นล็อกๆนะครับง่ายต่อการจัดการแต่ว่างัวอยู่นี่มีแต่งัวแม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือลักษณะงัวเพิ่นนะครับเป็นงัวกลางๆนะครับเป็นงัวกลางๆกะบ่เน้นเครื่องนะครับตามที่ผมเบิ่งนี่คือเครื่องบ่ค่อยเน้นปานใดนะครับเน้นไปโครงสร้างเป็นตัวใหญ่นะครับกะเป็นสายพัฒนาแบบง่ายๆครับครับพ่อพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่หม่องจุดหนึ่งที่น่าสนใจของเพื่อนนะครับของแม่นางเพื่อนก็คือเพื่อนเผาทานนะครับแต่ว่ามีถังเขาเอิ้นถังยังยังครับเนี่ยถังสับลูกถังกิโลเผาทานที่สำหรับเผาทานครับถังอันนี้ใส่สำหรับเผาทานนะครับพ่อพี่น้องครับเป็นถังกิโลนะครับถังกิโลหรือถังกิโลถังกิโลถังกิโลนะครับเพื่อนมาใส่เผาทานนะครับพ่อพี่น้องครับมันเฮาเฮ็ดจังไหนในถังอันนี้เฮาเฮ็ดจังไหนเนี่ยกว่าจะมาเป็นถังแบบนี้มันก็ไปซื้อเข้ามาโลดล่ะครับไปซื้อเข้ามาเพราะว่าเขาก็เจาะไว้แล้วครับผมเจาะไว้แล้วอ๋อนี่ครับพ่อพี่น้องครับมีหู้เจาะไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เฮายังมันยังอุ่นๆอยู่ในเนาะมันบ่นั่นก็ได้มันติดต่อถ้ามันใหม่อยู่ว่าอ๋อเพิ่นก็ละเพิ่นให้เบิ่งครับยังบ่นั่นเลยล่ะได้ยังซี่ล่ะอ๋อนี่ครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวให้ตากล้องมันมาไกลๆนะครับอันนี้คือเผาแล้วนะครับได้ประมาณสอบนึงบ่ครับแม่บ่เด้บ่บ่บ่ถึงบ่สอบบ่เต็มสอบบ่บ่เต็มสอบจ้าอ๋อมันก็งามเนาะงามใส่เวลาเผาโดนบ่ครับมันก็เผาสิคอนเผายามมื้อแลงแบบนี้ล่ะยามมื้ออื่นก็ปิดยามอื่นเช้าก็ปิดอ๋อยามมื้อเช้าเฮาก็ปิดจ้าปิดแล้วก็มื้อใหม่มาก็มาเปิดออกแบบนี้บ่ครับจ้ายามมื้อนี้ล่ะอ๋อมื้อเช้านี่ก็ปิดก็เจ็บมื้อนี้ก็เผาต่อครับอ๋อมันในข้อดีของเฮามาเฮ็ดแบบนี้เป็นจังได๋มันบ่ได้ขุดดินบ่หรือว่าบ่ได้ขุดดินเฮาก็มีแต่คนคล้องเอาตั้งเฮ็ดเป็นคือเตาห้างนี่ล่ะครับดังไฟใส่ดังไฟใส่จ้าโหว่ามันติดแล้วเฮาก็เอานี่ปิดเอาฝาพันนี่ล่ะปิดไว้จ้าให้มันออกฮู้นี่ล่ะอ๋อมันนะอันบ่ฮู้ว่าควันมันขาวแล้วมันหน่อยลงครับเฮาก็ปิดฮู้ตรงอืมนะครับนี่คือห่อนบ่ห่อนบ่ห่อนบ่ห่อนนะครับนี่นะครับพ่อแม่น้องครับเป็นทานมันห่อนหรือห่อนแดดตะกี้อ๋อเป็นทานงามๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่คือเฮาสามารถเฮ็ดเองได้เนาะจ้าบักละกามันบ่ยากจนเกินไปนะครับบ่ต้องไปขุดขี้ดินให้มันยากคือตะกี้นะครับมีถังใบนึงแล้วก็เฮ็ดเรื่อยนะครับบัดนี้โดนปานใดเฮาจังได้ปิดฮู้เนาะก็คือเฮาเฮ็ดไว้ยามมื้อแลงยามมื้ออื่นเช้าครับเช้ายามแลงครับจ้ามื้อเช้ายามมื้อแลงอ๋อเฮาปิดตัวขึ้นเฮาอันฟ้าปิดแบบนี้แล้วไว้ครับฟ้าปิดไปก่อนครับมันก็สิมีควันขึ้นจังซี่ล่ะครับแม่นท่านมาก็ประมาณสักมื้อนึงนี่บ่คืนนึงคืนนึงจ้าเผาไว้ตอนประมาณ 6:00 น. 6:00 น. จ้าเผาไว้แล้วก็ยามมื้อเช้ามาเฮามาปิดฮู้จ้าปิดฮู้นะครับพอมื้อเช้ามาเฮาปิดฮู้นี่ไว้ครับปิดโอ้อันนี้เฮ็ดง่ายๆเนาะจ้าเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับแม่ยิ่งก็เฮ็ดได้นะครับแม่นางเพิ่นก็เฮ็ดได้เฮ็ดด้วยตนเองนะครับแล้วก็
ไม่นี่ผมสังเกตเบื้องไม่เพื่อจะเฮ็ดข้อดีนะครับบอยแมนมาตัดเหง้านะครับตัดบันเฮาขวางลุ่งหรือว่าแบบใดตัดบันเฮากับนี่ล่ะตัดแบบนี้ล่ะครับมาใส่เอาเลยนะครับมือนึงนะครับได้ใส่นะครับเป็นแบบมือนึงเฮาเฮ็ดขึ้น 10,000 ย้ําหมดเล่ม4เฮาก็เจ็บได้ก็ได้ใส่เลยได้ใส่เลยนะครับแบบเร่งด่วนเนาะแบบเร่งด่วนนะครับอันนี้คือการเผาทานแบบเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวสิคุยกับแม่นางเรื่องกับหัวต่อนะครับบัดนี้สุดท้ายแล้วนะครับอยากให้แม่นางฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องมือใหม่เป็นไหว้ซ้ำเฮานี่ล่ะซ้ำแม่นี่ล่ะว่าไหว้นี่สามารถเลี้ยงงัวได้บ่ลำบากแห้งบ่พูดถึงว่ามันก็ดีได้ไหว้นี่ล่ะมาเลี้ยงงัวน่ะครับพูดถึงน่ะเฮาเผาซ้ำนี่ล่ะมันจะแข็งอย่างใดอย่างดีนี่ก็บ่หนักเกินไปหรอกบ่หนักเกินไปบ่หนักเกินไปจ้าเฮาก็เฮาก็เลี้ยงแบบเฮาก็ปลูกหญ้าน้ําอันนั้นน้ําอันนี้น่ะมันก็บ่ได้ว่ายากเด้อันนี้มันก็ม่วนเฮาได้แย้งได้อันนั้นได้เบิ่งว่าควายเฮามันครับภูมิใจของผู้เฒ่าอ๋อเป็นแบบก็บ่ได้นักหนาเนาะบ่ได้นักหนานะครับขอให้การจัดการให้ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับการจัดการให้ดีนี่ปลูกหญ้าแน่บ่ได้ไปหาทางอื่นทางไกลเนาะบ่ได้หาทางอื่นหาน้ําไผน้ําหน้าเฮาก็เสริมไปแน่ครับอันนี้คือวิธีการเลี้ยงงัวของเพิ่นนะครับแล้วก็บ่ได้นักหนาอีหยังนะครับบัดนี้ซุมื้อนี้ได้มานอนมาหยังบ่ครับนี่มันโอ้ละมื้อก็มาอยู่ได้ตาเพิ่นก็มานอนอยู่อ๋ออันหนาวน่ะเพิ่นก็มานอนครับนอนฝ่างัวเราอยู่เราก็ห่วงเราก็ห่วงเนาะนะครับครอบครัวนี่มันก็อยู่ตลอดนั่นล่ะอ๋อก็มีครอบเพื่อนบ้านจ้าอยู่ใกล้ๆกันรอบบ้านก็มีตับบ้านคนเด้อ๋อนี่มันบางป่าซื้อได้เป็นป่าไกลป่าหนองครับก็มู่เวินๆนั่นล่ะอ๋อก็มีเฮาก็มาอยู่ไห่อยู่หน้าเนาะมาอยู่ไห่อยู่หน้านะครับมีไก่เพิ่นเลี้ยงไก่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเผาทานหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวนะครับรู้สึกว่าแบบกับสมัยเป็นสาวสิว่าไปอยู่กรุงเทพอยู่แบบนี้ม่วนกว่าบ่ม่วนเหรอม่วนกว่ามาเฮากับแบบว่าอยู่กรุงเทพเฮาก็คือหาหน้าที่เฮาให้ลูกเรียนเนาะครับคือลูกจบมาเฮามาอยู่จังซี่ก็มีความสุขแบบบ่ได้คิดหลายบ่ได้คิดหลายแบบว่าเออก็อยู่แบบนี่สิล่ะชีวิตผู้เฒ่าชีวิตผู้เฒ่าเนาะครับครับให้ลูกเรียนจบแล้วครับมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไปใส่ชีวิตแบบสบายๆนะครับอย่าแบบมีความสุขมันบ่แม่นอันนี้ดอกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีแบบมีความสุขนะครับแบบมีความสุขอยากกินไก่ก็มีไก่มีทานครับอยากได้กินปลามันบ่ได้อึดแต่อยากหยังครับบ่ได้อึดแต่อยากอยากกินหยังก็ปลูกไว้มีค่ะมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือการใส่ชีวิตเพิ่นนะครับอยู่ไฮยูน่าพร้อมกับการเลี้ยงงัวนะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมคือผมมานี่มาได้บ่มาได้มาได้ครับได้ค่ะมามาเล่นน้ํากันมาเล่นน้ํากันครับพี่กัดเฮาอยู่ไสนอพี่กัดก็อยู่ไฮนี่ล่ะย้ําเนี่ยย้ําบ้านบ้านหยังครับบ้านชวะบ้านชวะตําบลตําบลหนองพอกตําบลหนองพอกอําเภอหนองพอกอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับท่านผู้ใดสนใจอยากมาเยี่ยมมายามแม่นางนะครับก็สามารถมาได้เนาะงัวก็กําลังเปลี่ยงนี่ล่ะได้3ปีนะครับอยากแบ่งก็บ่ทันได้แบ่งปานใดดอกนะครับเอาฝากเบอร์เนี่ยเพื่อมีผู้ใดโทรมาสอบถามอยากได้จ้าพันงัวพันหยังไปเลี้ยงนําเบอร์ค่ะ098 634-7372ครับจ้าแม่นางเนาะแม่นางนะครับมื้อนี้นะครับก็ขอขอบคุณแม่นางนะครับที่เพิ่นอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องมาเล่นน้ําเพิ่นนะครับเป็นงัวแบบไทยกลางๆนะครับกําลังเข้าสู่สายพัฒนานะครับเลี้ยงเล่นๆหัวๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นเงินเก็บนะครับพอได้แย่งนะครับมื้อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่บัวพันฟาร์มนะครับมื้อนี้มาหาเสียตั้มนะครับที่เพิ่นจับอยู่ในมือนี่คือท่าที่ไคโตซานท่าที่ไคโตซานสัตว์นะครับพ่อพี่น้องครับเพิ่นก็เป็นอีกคนนึงที่ใส่อยู่นะครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิถามมื้อใส่แล้วเป็นจังได๋ครับเสียใส่แล้วงัวกินน้ําเยอะกว่าเดิมนะครับพ่อพี่น้องครับจากมือนึงนะครับกิน1ถังนึงเดี๋ยวนี้เป็นถังครึ่งแล้วครับถังครึ่งนะครับพ่อพี่น้องครับถังครึ่งนะครับอันนอกจาก4ซอยแห่งว่ากินน้ําหลายตั้งแต่ฟ้าแลกที่ใส่นะครับพ่อพี่น้องครับการยังเป็นตัวเร่งการกินนะครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็สร้างภูมิต้านทานโรคนะครับในเมืองว่ามันอ้วนมันพี่แล้วนะครับสุขภาพว่าที่ดีกระตามมากนะครับว่าก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกดีสำรวมนี่นะครับพ่อพี่น้องครับมื้อนี้นะครับขอขอบคุณพี่เจต้อมนะครับบัวพันธุ์ป้ามนะครับที่เพิ่นอนุญาตให้ผม
ถ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาบุ๊กเป็นพอดฟาร์มนะครับบัวพันธุ์ฟาร์มโพสีสุวรรณศรีสะเกษครับวันนี้ผมครับจะตามล่าพี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ